กติค่ะมันก็โอเคหลังจากที่เราได้มีการโพสต์ไปเป็นยังไงบ้างใช่ก็ปกติค่ะก็ทัวร์ลงตามมิสทัวร์ของเราจริงๆคิดไหมคะว่ามันจะเป็นดราม่าใหญ่ขนาดนี้ไม่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนกำลังขายของมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็พิมพ์มาด่าพิมพ์มาแซะเราเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวทำไมพิมพ์มาแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็แค่โต้ตอบกลับไปแค่นั้นจริงๆตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงโพสอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทำไมคุณถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็โพสของเราปกติเหมือนแบบต้องพูดตามตรงว่าโพสต์แรกอ่ะอันนั้นอ่ะมาแสะจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขายของเราอยู่ดีๆแล้วคุณเริ่มก่อนคือมันจะไม่มีประเด็นเลยถ้าสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเราก็แค่ขายของของเราแล้วอยู่ดีๆคุณก็มาโพสต์มาพูดมาแสะเราก็เลยพูดกลับว่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่ามาเอาไปเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อีกโพสต์หนึ่งก็คือมากก็ผูกโพสต์ประมาณว่าเราก็อยากจะขายของพอเราโพสต์ขายของปุ๊บอยู่ดีๆก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาใช่เขาก็แบบมาพิมพ์แบบนั้นซึ่งเราก็แบบเอ๊ะทำไมอ่ะ คืออะไรถ้าอยากทราบถึงสาเหตุในการที่เราโพสต์ไปตอนแรกว่าทำไมอยู่ดีเราถึงตัดสินใจที่แบบจะโพสต์ออกไปอย่างเงี้ยเพราะหลายคนเขามองว่าเราทำเพื่อเอาใจน้องน้องวันจริงๆไม่ค่ะไม่ค่ะเพราะว่าเอาตรงๆนะคะก็คือเวทีใครก็รักเพราะว่ามาโพสต์ไป2โพสต์โพสต์แรกก็คือเราแซะจริงเราโต้ตอบกลับจริงเพราะว่าคุณแซะเรามาก่อนคุณเหมือนแบบด่าเราอ่ะด่าเวทีเราเสียหายทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเราแค่ขายของเราแล้วแน่นอนค่ะว่าประสิทธิ์ของเราเนี่ยมันก็ทำให้ถึง50ล้าน60ล้านเผื่อไปใน100ล้านใช่แล้วคราวนี้เหมือนเราก็แบบเราไม่ยอมนะเรารักเวทีของเรานะเราก็เลยโต้ตอบกลับไปว่าถ้าคุณทำไม่ได้เท่าเราอ่ะคุณก็อย่ามาพูดอย่ามาแซะอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้อีกโพสต์หนึ่งก็คือมากก็พิมพ์แค่ว่าไม่อยากจะขายเผือกทอดเพราะว่าเราก็เห็นเหมือนมันมีโพสต์ขึ้นมาพอดีว่าแบบเผือกทอดไม่ค้าอะไรเงี้ยนี่ก็เลยบอกว่างั้นก็น่าขายนะถ้าขายเผือกทอดนี่อาจจะลุ่มสักพักหนึ่งมันก็มีเพจจริงๆพอมารู้ทีหลังตอนแรกมาไม่รู้ด้วยซ้ำเขาว่าเขาเป็นเพจนางงามพอมารู้ทีหลังว่าอ้าวทำไมเพจนางงามอ่ะถ้าคุณเป็นเพจนางงามเหมือนการเป็นเพจเหมือนการเป็นสื่อการเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะคือคุณจะต้องพูดในสิ่งที่แบบเป็นแฟกต์คุณไม่ควรที่จะมาด่าหรือมาอะไรกับตัวนางงามเลยคือหรือแม้กระทั่งแบบมาแสดงความคิดเห็นที่มันไม่น่าจะแบบไม่น่ารักออกมาเพราะว่าคุณเป็นสื่อคุณเป็นเพจจริงๆคนฟอลก็เยอะนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาพิมพ์แบบนั้นเราก็เลยแบบตอบกลับไปในฟีลลิ่งตอนนั้นว่าแบบอ๋อหมายถึงคนยืนตบมือที่นานาชาติหรอซึ่งอยู่ดีๆมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาคนเลยอยากรู้ค่ะมากว่าใช่มากโพสถึงใครไม่ได้โพสถึงใครแบบการเจาะจงค่ะเพราะว่าในฟิลนั้นก็คือแบบอ๋อหมายถึงคนที่เป็นนานาชาติใช่ไหมคะคือคนเนี่ยอาจจะหมายถึงแม่มาอาจจะหมายถึงพี่เลี้ยงอาจจะหมายถึงนู่นนี่นั่นใครก็แล้วแต่ที่ไปนานาชาติแล้วยืนตบมือเพราะมันไม่ได้มีคนเดียวใช่ไหมคะใช่มันไม่ได้มีแบบคนคนนั้นคนเดียวซึ่งมากก็เลยรู้สึกว่าหรือเขามีอคติกับเราหรือเปล่าเขามีอคติกับเวทีเราหรือเปล่าคุณถึงแบบได้ไปโยงแบบนั้นขึ้นมาทำให้มันมีประเด็นเพราะว่าจริงๆถ้าคุณไม่โพสต์หรืออะไรอ่ะมันก็แค่เป็นคอมเมนต์หนึ่งที่เราก็แค่โต้ตอบกลับไปงงไหมคะพอโพสต์แบบนี้แล้วคนไปโยงเวทีหนูก็งงค่ะก็คือแบบโอเคมันอาจจะเป็นแบบที่มากคิดเลยว่าสงสัยเขาน่าจะมีอคติกับเรามากๆแน่ๆเลยเขาถึงได้แบบจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยที่จะพูดเราก็ไม่เคยที่จะกล่าวถึงเวทีนั้นหรือคนคนนั้นแต่มันก็มีแบบเหมือนเพจนึงอะไรเงี้ยมันก็มาบอกว่าทำไมกล้าพูดแล้วไม่กล้ายอมรับก็ยอมรับเขาว่าไม่ได้พูดถึงใครหรือไม่ได้พูดถึงเขาอันนี้คือยอมรับแล้วมันก็มีก็คือตอนแรกมันก็เหมือนแบบโอเคเขาเรียกว่าเหมือนเราทะเลาะกันสักพักนึงเริ่มโยงกันไปเรื่อยๆใหญ่โตจนมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเริ่มลามไปถึงครอบครัวก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเดี๋ยวนะคุณเราแค่โพสเราแค่โต้ตอบกลับที่คุณคอมเมนต์มาแต่กลับกลายเป็นว่าคุณมาด่าแบบครอบครัวเราแล้วมันมีอันนึงไม่น่ารักมากเลยก็คือคือเข้าใจนะคะการที่ขุดรูปเก่าๆของม่าไม่ว่านะเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าเราทำศัลยกรรมจริงเราเปลี่ยนแปลงจริงๆเวทีมิสแกรนด์ทำให้เราเปลี่ยนเวทีนี้คือการมอบโอกาสให้เราแต่คุณเอารูปเรากับครอบครัวหายาดแล้วคุณไปพูดไม่น่ารักอะเหมือนแบบ3รุม1หรือเปล่าคืออะไร อันนี้ไม่น่ารักแล้วก็เริ่มมีคอมเมนต์มาว่าแบบจะคุยจะพิมพ์จนกว่าพี่จะเป็นซึมเศร้าอะไรใจเย็นๆค่ะแบบ
อยากจะให้พิมพ์หรืออยากจะให้ทำอะไรแบบมีสติด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นก็คือมีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์เสียหายหายเยอะมากขอให้แช่งให้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยคือแบบมันไปไกลเกินไปแล้วใช่อันนี้ก็เลยเป็นที่เราทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะต่อใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมติการที่เราแบบทำอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณมาพิมพ์แบบไม่น่ารักอันนี้คือไม่น่ารักแล้วคือถ้าสมมติอยากบางคนน่ารักมากแค่พิมพ์กลับมาว่าพี่ไม่รู้หรอกนะว่าหนูหมายถึงอะไรแต่ว่าก็อยากจะให้หนูแบบโพสต์แบบนี้มันไม่น่ารักนะเพราะมันกระทบหลายคนอันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็ได้พิมพ์ออกไปแล้วบนโซเชียลมีเดียซึ่งตอนแรกเทรนด์ทวิตของมาติดเป็นแสนแล้วคนในทวิตคือทุกคนน่ารักมากทุกคนเข้าใจแล้วเขาก็หยุดเทรนด์เพราะว่าหลังจากที่เราได้โพสต์คอมเมนต์ออกไปแล้วใช่ไหมคะที่เป็นพารากราฟยาวๆค่ะทุกคนคือเข้าใจแต่ไม่เข้าใจก็คือทำไมติ่งเนี่ยยังพูดถึงเราอยู่ถึงยังมาด่าเราอยู่ถึงมาพูดเสียหายๆกันเราอยู่ก็เลยคิดว่าสงสัยเขามีอคติกับเราแล้วแหละไม่ยอมไปถามเลยว่ามาจะฟ้องตอนนี้ข้อมูลหรือว่าการรวบรวมเนี่ยว่าไปไหนอะไรยังไงแล้วเอกสารไปเยอะมากๆเลยค่ะก็คือมีมากกว่าแบบตอนนี้เผื่อมีเป็นร้อยคนแล้วมาค่ะที่แบบมาอันนั้นใช่ก็คือแคปไว้หมดแล้วแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเตือนเฉยๆแต่ว่าตอนนี้เราคิดว่าเราน่าจะฟ้องจริงๆเพราะว่าคุณเริ่มแบบลามปามไปถึงครอบครัวคุณเริ่มพูดเสียหายๆกับเราเริ่มแช่งเราคือบอกก่อนเลยว่าไม่ได้ไปฆ่าใครตายเราเป็นแค่คอมเมนต์หนึ่งที่แบบอ่ะเราพังความคิดตอนนั้นด้วยความที่ว่าอ่ะมาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรค่ะอาจจะภาษาไทยเราไม่แข็งแรงหรือเปล่ามาก็ไม่แน่ใจแต่ว่านั่นคือฟีลลิ่งตอนนั้นแล้วเราไม่ได้สื่อเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้อยากจะสื่อไปด่าหรือไปแซะใครนางงามหรือเวทีหรือใครคนไหนเลยร้อยตอนนี้ที่เราคิดไว้ในใจกับจำนวนคนที่เราจะพร้อมเนี่ยตอนนี้เราคิดแล้วว่าเราจะรับคำขอโทษเป็นเงินสดชดดอกไม้หรือว่าคุยกันที่ศาลหรือคุยกันที่ศาลเลยเอาตรงๆนะหนูพูดความจริงนะคือตอนนี้ค่ะซื้อบ้านพอดีซื้อบ้านอยู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือมีบ้านแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์อาจจะยังไม่ครบบางครั้งเตียงตู้เย็นตู้เย็นได้แล้ววันนี้มาแล้วเครื่องซักผ้ายังไม่มีก็ไม่แน่ค่ะอาจจะแบบขอพี่คะกรุณาแบบขอเครื่องซักผ้าสักเครื่องนึงได้ไหมอะไรไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนแล้วค่ะคือร้อยล้านก็คือตั้งใจดำเนินคดีแน่นอนค่ะก็มีนะคะมีเด็กๆที่เขาก็แบบพิมพ์มาแล้วก็ขอโทษเราแบบพี่คะอันนี้คือเฟซเก่าหนูนะคะที่หนูพิมพ์ไปหนูขอโทษอันนี้เราก็รับไว้แต่ถ้าเราแบบเตือนคุณหลายๆรอบแล้วว่าคุณยังไม่หยุดอ่ะเราก็พร้อมที่จะดำเนินคดีร้อยคนที่มีตัวตนอีกมันก็น่าจะ50-50ครับบางคนไม่เข้าใจคุณมาแล้วคุณเอาตัวจริงคุณมาคุณก็แบบโอ้ก็คือใจอยู่นะคุณก็เอาตัวจริงเข้ามาเลยคุณก็ด่าเราแบบฉ่ำเลยบนแบบTikTok เหมือนเมื่อคืนมาไลฟ์อะไรเงี้ยเราก็มีกฎของเรานะคะว่าถ้าคุณจะมาเราบอกกันนะว่าเราแคปนะคือเราไม่เตือนเขานะคะเราเตือนแล้วว่าเราจะแคปถ้าคุณพิมพ์อะไรมาไม่น่ารักอะเราแคปนะเหมือนแบบอ่ะ เราก็จะให้เขาเหมือนแบบถ้าจะด่าเราเกลียดเราก็ให้พิมพ์หัวใจดำมาเราไม่ติดให้เกียรติเราก็พูดคำว่าตลกนี่ไม่ติดเพราะว่าเผื่อเขาจะแบบเห็นหนูเยอะๆแล้วเขาจะคิดว่าหนูเป็นคนตลกเขาจะได้เอาไปเล่นละครอะไรเงี้ยนี่ไม่ติดแล้วก็ถ้าบอกว่าให้พิมพ์คำว่ารักมากแล้วมีอิโมจิมีแทงอิโมจิแบบมองบนอิโมจิอ้วกเนี่ยอันนี้ไม่ว่าแต่ถ้าคุณพิมพ์อะไรนอกเหนือมากกว่านี้ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่น่ารักอันนี้ฉันขอฟ้องนะคะแล้วก็ฟ้องจริงๆแล้วป้าว่าไงบ้างคะป้าก็ไม่ได้อะไรค่ะป้าก็แค่บอกเราว่าใครที่มันแบบมันด่าเราอะไรอย่างเงี้ยก็เต็มที่เลยก็ฟ้องป้าขออนุญาตถามกับในเรื่องของส่วนตัวเราเรื่องบ้านเราสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เรากับป้าในวันนี้บ้างปกติค่ะรักกันค่ะป้าก็โทรมาแบบเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ไม่มีอะไรค่ะป้าก็คือคุยกันปกติใช่ค่ะเข้าใจกันดีครอบครัวใครก็รักกันค่ะใช่ก็คือมีการเคลียร์ใจกันไปนานแล้วเคลียร์ใจกันไปนานแล้วค่ะคือจริงๆอ่ะมาเข้าใจค่ะทั้งที่ป้าพูดการที่ผู้ใหญ่เขาติเขาแบบเขาด่าเราเขาถึงตุ้นกระตุ้นอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะคือเขาสอนเราเขาก็อยากจะแบบเชฟเข้าใจเราไม่เคยทำงานกับองค์กรใหญ่ๆเราเป็นเด็กคนนึงที่แบบเพิ่งที่จะก้าวเข้าดูเรื่องอะไรแล้วคราวนี้เหมือนเขาก็สอนรับฟังใช่ค่ะขออีกอย่างนึงได้มั้ยคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้กําลังขาย TikTok ก็คือกําลังแบบอยู่บนโซเชียลมีเดีย TikTok ซะส่วนใหญ่ถ้าคนไหนอยากจะเข้ามาก็คือแบบว่าฝากด้วย#นาตามาขายทุกอย่างก็ขายแบบของผลิตภัณฑ์นางงามไม่ล่ะค่ะอย่างเช่นปลาสลิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากมาอุดหนุนกันด้วยนะคะ